นี่คือในบริบทของสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับทุกท่านที่เคารพครับวันนี้จะเป็นรายการครั้งที่สองชื่อรายการในบริบทหรือ in context โดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลเราจะเริ่มตอนที่หนึ่งว่าในเรื่องคำอธิบายหรือบทนำทางเกี่ยวกับพลังอันนุ่มนวลหรือ soft power ซึ่งก็ทั้งหมดเนี่ยเอามาจากต้นความคิดของผู้นำหรือผู้ต้นคิดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์คือท่านาศาสตราจารย์โจเซฟไนแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแล้วต่อมาท่านก็เป็นที่ปรึกษาทางการเมืองมีตำแหน่งทางการเมืองกลับมาเป็นนักวิชาการและเขียนหนังสือหลากหลายเรื่องจนทำให้โลกรู้จักรวมทั้งสับสนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ด้วยวันนี้ผมจะ เริ่มให้คำอธิบายจากตำราหรือหนังสือของศาสตราจารย์โจเซฟไนเป็นลำดับไปนะครับจนกว่าเราจะมีความเข้าใจว่าซอฟต์พาวเวอร์นั้นคืออะไรกันแน่ว่าด้วยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นั้นศาสตราจารย์โจเซฟเอสไนจูเนียอดีตคณะบดี The Kennedy School of Government เเทียบเท่ากับคณะรัฐศาสตร์การปกครองในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกท่านเป็นอดีตประธานสภาการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐอเมริกาต่อมาก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลประธานาธิบดีบิลคลินตันตลอดชีวิตงานวิชาการรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและงานการเมืองของท่านเริ่มแรกที่ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในปี1964จนมาปัจจุบันปี2024ท่านมีอายุถึง87ปีแล้วท่านก็ยังคงเป็นเสาหลักแห่งความคิดด้านรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในฐานะศาสตราจารย์พิเศษอาวุโสหรือศาสตราจารย์กิติคุณที่ฮาร์วาร์ดและเป็นนักคิดนักเขียนงานวิชาการต่อไปจนทุกวันนี้ ในปี2011ในการสำรวจความคิดเห็นของนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั่วโลก1,700คนโดยองค์กรที่มีชื่อว่า Teaching Research and International Policy เรียกย่อว่า TRIIP p t ศาสตราจารย์โจเซฟนายได้รับการยกย่องว่าเป็นนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดมากที่สุดเป็นอันดับที่6ของโลกในรอบ20ปี นอกจากนั้นก็ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งต่อนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในปี2011นิตยสาร Foreign Policy จัดท่านเข้าอยู่ในอันดับต้นๆของรายชื่อนักคิดระดับโลกต่อมาในปี2014นิตยสาร Foreign Policy อีกเช่นกันก็รายงานว่านักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและผู้นำรัฐบาลผู้กำหนดนโยบายของประเทศต่างๆ ได้ลงคะแนนยกย่องท่านว่าเป็นนักคิดนักวิชาการที่ทรงอิทธิพลในสาขางานของท่านมากที่สุดในโลกคนหนึ่งศาสตราจารย์โจเซฟนายเป็นต้นคิดทฤษฎี neo-liberalism หรือเสรีนิยมใหม่ซึ่งอธิบายว่าความร่วมมือระหว่างรัฐกับรัฐในโลกนี้สามารถทำได้แล้วเมื่อได้ทำแล้วก็จะก่อให้เกิดสันติภาพยั่งยืนเาบอได้ โดยไม่ต้องมีสงครามหรือความขัดแยง้งในบริบทการเมืองระหว่างประเทศในสหัสวรรษใหม่ท่านคือผู้ให้กำเนิดหลักการผู้เขียนตำราและเป็นผู้ประดิษฐ์คำว่าซอฟต์พาวเจนรัฐบาลประเทศต่างๆในโลกปัจจุบันพอได้ยินคำว่าซอฟต์พาวเก็ตีความตามใจปรารถนาลอกเรียนไปมาเอามาใช้ผิดบ้างเอาไปใช้ถูกบ้างโดยหวังว่าจะยังให้เกิด ผลบวกทางการเมืองในระยะเฉพาะหน้าในสารพันเรื่องเป็นสำคัญความเข้าใจในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นั้นโอลวนโอลลเวงผิดเพี้ยนไปจากความหมายดั้งเดิมของผู้ให้กำเนิดความคิดจนในที่สุดก็เห็นว่าจำต้องกลับมานั่งคิดทบทวนและจัดการอธิบายกันใหม่ให้ชัดเจนเสียทีในบทำนำาหนังสือปี2004ของท่านชื่อ Soft Power The Means to Success in World Politics แปลเป็นไทยว่าพลังอำนาจนุ่มนวลผลทางสู่ความสำเร็จในการเมืองโลกอาจารย์โจเซฟนายเล่าถึงความสับสนในแนวคิดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ในหมู่นักคิดและนักปฏิบัติด้านนโยบายการต่างประเทศไว้ว่าในปี2003ผมเข้าร่วมเป็นผู้ฟังในที่ประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตอนที่จอร์จแคร์รีอดีตอาร์ชบิชอปของแคนเทอร์เบรี ถามรมัฐมนตรีต่างประเทศคอลินพาวเวลของสหรัฐอเมริกาว่าทำไมจึงดูเหมือนว่าสหรัฐอเมริกามุ่งจะให้ความสําคัญแต่ในเรื่อง hard power ซึ่งหมายถึงอํานาจที่มาจากการใช้นโยบายแข็งกร้าวใช้พลังอาวุธยุโทโธปกรณ์และอํานาจเศรษฐกิจการเงินมากกว่าเรื่อง soft power ซึ่งหมายถึงพลังอนุ่มนวลแห่งความดีงามเชิงนโยบายและวัฒนธรรม ผมเองนั้นก็สนใจในคำถามนี้เพราะผมเป็นคนคิดคำว่าซอฟต์พาวเวอร์นี้ขึ้นมาเองเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วมาท่านรัฐมนตรีพาวเวลก็ตอบได้ถูกต้องว่าสหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องใช้ฮาร์ดพาวเวอร์ก็ขอแปลตรงๆตามตัวอักษรว่าอำนาจแข็งแล้วกันนะครับเพราะต้องการจะชนะสงครามครั้งที่2หมายความว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกา ตอบว่าต้องใช้อำนาจแข็งเพราะต้องการชนะสงครามโลกครั้งที่สองแต่ท่านก็พูดต่อไปว่าแล้วอะไรล่ะที่เกิดตามมาทันทีหลังอำนาจแข็งหรือฮาร์ดพาวเวอร์สหรัฐอเมริกาเข้าไปเรียกร้องต้องการครอบครองดินแดนชาติใดๆใ,ในยุโรปบ้างก็ไม่มีใช่ไหมนั่นสิไม่มีใช่นนั้นเลยที่ตามมาก็คือแผนที่เรียกว่ามาแชลแผนหรือแผนการมาแชล ช่วยฟื้นฟูบุรณะประเทศชาติผู้แพ้สงครามที่ญี่ปุ่นเราก็ต้องเข้าไปช่วยฟื้นฟูด,ด้วยโดยใช้แผนการช่วยเหลือแบบมาแชลแลนต่อมาในปีเดียวกันนั้นผมก็ได้ไปบรรยายในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ในการประชุมที่สนับสนุนโดยกองทัพบ,บกในกรุงวอชิงตันดีซีผู้ร่วมบรรยายคนหนึ่งคือท่านรัฐมนตรีกลาโหมดอนาลรัมส์เฟลตามรายงานของสื่อมวลชนระบุว่า ผู้นำกองทัพระดับสูงฟังความคิดของผมอย่างเห็นอกเห็นใจแต่ตอนต่อมาผู้ฟังในที่ประชุมถามท่านรัฐมนตรีรัมเซว่ามีความเห็นอย่างไรในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ท่านรัฐมนตรีก็ตอบว่าผมไม่รู้เลยว่าซอฟต์พาวเวอร์มันหมายความว่าอะไรนี่คือส่วนหนึ่งของปัญหาของเราผู้นําของเราบางคนไม่มีความเข้าใจในความสําคัญอันยิ่งยวดของเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ในโลกยุคหลังเหตุการณ์9 1 1 เหตุการณ์ที่มีผู้ก่อการร้ายจี้และขับเครื่องบินชนระเบิดอาคาร The World Trade Center ที่นิวยอร์กและอาคารกระทรวงกลาโหมนกรุงวอชิงตันดีซีวันที่11กันยายนปี2001ก็อย่างที่ท่านอดีตประธานสภาผู้แทนรัษดรนิวกิงกริชให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับนโยบายต่ออิรักของรัฐบาลประธานาธิบดีจอร์จวบูชว่ากุญแจดอกสำคัญไม่ใช่เรื่องว่าผมฆ่าศัตรูไปกี่คน แต่เป็นเรื่องว่าผมสร้างพันธมิตรได้เพิ่มกี่คนต่างหากและนั่นคือมาตรวัดสําคัญมากๆที่ใครต่อใครมักจะมองไม่เห็นกันกฎของรัฐมนตรีกลาโหมรัมสเฟลนั้นมีว่าความอ่อนแอมันเย้ายวนและท้าทายสตรูท่านรัฐมนตรีดอนาลรัมสเฟลพูดถูกณนะจุดนี้ในฐานะที่ผมเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมาก่อนด้วยเหมือนกัน ผมจะเป็นคนสุดท้ายที่จะปฏิเสธความสำคัญของการคงไว้ซึ่งอำนาจการทหารหรืออำนาจแข็งของเราดังที่โอซมาบินลาเดนเคยสังเกตไว้แล้วว่าคนเรานั้นชอบม้าที่มีพลังแข็งแรงแต่ว่าพลังอำนาจนั้นมันมีหลากรูปแบบแฝงมาในหลายรูปทรงและซอฟต์พาวเวอร์นั้นก็ไม่ใช่ความอ่อนแอมันเป็นรูปแบบหนึ่งของอำนาจและความล้มเหลวที่จะรวมมันไว้เข้าในยุทธศาสตร์ของชาติ ถือเป็นความผิดพลาดอันมหันของเราซอฟต์พาวเมันคืออะไรกันมันคือความสามารถที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ท่านต้องการผ่านการโน้มน้าวดึงดูดใจแทนที่จะโดยการบังคับขู่เข็นหรือจ่ายเงินสินจ้างรางวัลซอฟต์พาวเนั้นเกิดจากพลังดึงดูดให้หลงรักทางวัฒนธรรมของประเทศอุดมการณ์และความคิดทางการเมือง และนโยบายของรัฐที่ดึงดูดใจและสร้างมิตรเมื่อชาติอื่นคนอื่นเขาเห็นนโยบายของเราว่าเป็นของแท้จริงใจชอบด้วยเหตุผลพลังอำนาจนุ่มนวลหรือซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้รับการเสริมสร้างให้ทรงพลังแข็งขันเพิ่มขึ้นอเมริกานั้นมีซอฟต์พาวเวอร์มากมายและมีมาเป็นเวลายาวนานลองคิดดูก็ได้ในเรื่องหลักเสรีภาพ4ประการสำหรับยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่2ตามแนวคิดและนโยบายของประธานาธิบดี แฟรงคลินรูสเซเวลลว่าก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรคิดต่อไปอีกก็ได้ในเรื่องคนหนุ่มสาวหลังม่านเหล็กหรือประเทศที่นิยมลัทธิคอมมิวนิสต์เช่นสหภาพโซเวียตเยอรมนีตะวันออกหรือจีนที่เขาชอบฟังดนตรีอเมริกันชอบฟังข่าววิทยุจากเรดิโอฟรียุโรปหรือวิทยุยุโรปเสรีเรื่องนักศึกษาจีนใช้สัญ,ญลักษณ์รูปปั้นจำลองอนุสาวรีย์เทพีแห่งเสรีภาพของเรา ในการประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมือนเรื่องการปลดปล่อยชาวอาฟกานให้ได้เสรีภาพในปี2001และพวกเขาก็ร้องขอ Bill of Rights หรือร่างกฎบัตรว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของปวงชนตามแบบในอเมริกาเรื่องคนหนุ่มสาวชาวอิหร่านที่ต้องแอบแอบซ่อนๆในบ้านตัวเองเพื่อจะดูหนังวิดีโออเมริกันและข่าวสารผ่านสัญญาณดาวเทียมจากอเมริกาที่ถูกทางการห้ามทั้งหลายเหล่านี้นั่นเองที่เรียกว่าซอฟต์พาวเ ถ้าหากว่าคุณสามารถทําให้คนอื่นชื่นชมในความคิดและอุดมการณ์ของคุณและทําให้เขาต้องการในสิ่งที่คุณต้องการให้เขาต้องการทําได้ดังนั้นคุณก็ไม่ต้องออกแรงเสียเงินงบประมาณอะไรให้มากมายหรือจะต้องไปกดดันลงโทษคมคู่อะไรใครคุณก็สามารถทําให้เขาเดินไปตามทิศทางที่คุณประสงค์ได้โดยง่ายโดยการโน้มน้าวดึงดูดใจนั้นมันได้ผลมีประสิทธิภาพมากกว่าการบังคับขู่เข็นเป็นไหน,ไหน และค่านิยมเช่นเรื่องประชาธิปไตยเรื่องสิทธิมนุษยชนการให้โอกาสแก่บุคคลทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องดึงดูดใจให้หลงรักทั้งสิน้นดังที่ท่านพลเอกเวสลีย์คลาร์กพูดไว้ว่า s o ฟต์พาวเอนั้นให้เราได้มีอิทธิพลกว้างไกลจนข้ามขอบเขตของพรมแดนอันแข็งกร้าวของการเมืองตามแบบแผนดั้งเดิมว่าด้วยดุลแห่งอำนาจการเมืองระหว่างประเทศมากมายนะักแต่ทว่า พลังอำนาจนุ่มนวลดึงดูดใจนั้นบางทีมันก็ก่อให้เกิดแรงโต้สวนทางกลับเป็นการไม่ยอมรับได้เหมือนกันถ้าเราไม่ระมัดระวังถ้าเราทำตัวกลางยิ่งผยองไปทำลายคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งงดงามอันแท้จ,จริงของเราเสียสหรัฐอเมริกาอาจจะเป็นประเทศที่มีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าใครนับจากยุคอาณาจักรโรมันแต่ก็เป็นเช่นกรุงโรมนั่นแหละอเมริกาก็ไม่ได้มั่นยืนตลอดการ อเมริกาก็พังทลายได้อเมริกาก็มิอาจปลอดจากพยันตรายในตัวเองได้โรมไม่ได้สิ้นสลายด้วยพลังอํานาจจากอาณาจากัจากรอื่นที่รุ่งเรืองกว่าหากโรมถูกทําลายโดยพวกคนป่าเถื่อนหรือ barbarians ที่ถูกรุกเข้ามาหลายระลอกผู้ก่อการร้ายโดยเทคโนโลยีขั้นสูงคือพวกคนป่าเถื่อนในยุคปัจจุบันและโลกก็กําลังตกอยู่ในอันตรายจากการต้องต่อสู้กับการก่อการร้ายที่ว่านี้ ยิ่งนานไปก็ยิ่งรู้ชัดว่ามีองค์ประกอบมากมายหลายอย่างที่อยู่เหนือการควบคุมของสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาไม่สามารถจะไล่ล่าผู้ก่อการร้ายหรือผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นพวกอาเคียดาไปทุกหนแห่งที่พวกเขาหลบซ่อนทุกซอกมุมของโลกด้วยตัวอเมริกาเองแต่เพียงฝ่ายเดียวแถมอเมริกาจะเที่ยวไปริเริ่มทําสงครามกับใครต่อใครตามใจตัวเองโดยลําพังโดยไม่ทําให้ประเทศจิงชังตีตัวออกห่างเลิกคบกับเราไปก็ไม่ได้ ถ้าหากเป็นเช่นนั้นเราก็จะไม่ได้รับความร่วมมือจากมิตรประเทศใดๆเพื่อจะเอาชนะสงครามเพื่อสร้างสันติภาพได้เลยสงครามสสัปดาห์ในอิรักเมือ่อฤดูใบไม้ผลิปี2003เป็นการแสดงพลานุภาพแห่งอำนาจการทำสงครามด้วยการใช้กำลังทหารอันเป็นอำนาจแข็งของอเมริกาจนสามารถกำจัดจอมเผด็จก,การออกไปได้ แต่มันก็ไม่ได้แก้ปัญหาละเอียดอ่อนและอ่อนไหวที่เรายังคงต้องเผชิญกับกระบวนการก่อการร้ายทั้งหลายต่อไปอยู่ดีแถมยังมีค่าความเสียหายอย่างมหันต่อซอฟต์พาวเของเราอีกทั้งหากนั่นคือการที่เราสูญเสียอำนาจดึงดูดคนอื่นให้เข้ามาอยู่ข้างเดียวกับเราหลังสงครามกับอิรักผลการสำรวจของ Pew Research Center พบว่าความนิยมในสหรัฐอเมริกาตกต่ำลงมากเทียบกับปีก่อนหน้านั้นตกต่ำลงแม้ในประเทศสเปนและอิตาลี ทั้งทั้งที่สองประเทศนี้เคยสนับสนุนเราในสงครามกับอิรักด้วยความน่าชื่นชอบน่านิยมในสหรัฐในสหรัฐอเมริกาในหมู่ชาติอิสลามก็ลดต่ำลงมากจากมโมร็อกโกถึงตุรกีไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ว่าสหรัฐอเมริกาก็ยังคงต้องพึ่งชาติเหล่านั้นในระยะยาวในการทำงานติดตามเส้นทางของผู้ก่อการร้ายทั้งหลายการเคลื่อนย้ายฟอกเงินที่แปดเปื้อนและการค้าอาวุธสงคราม อันเป็นอันตรายยิ่งขออ้างบทความจาก Financial Times ที่เขียนว่าเพื่อการที่จะได้สันติภาพเป็นชัยชนะสหรัฐอเมริกาจะต้องแสดงให้เห็นถึงทักษะเรื่องซอฟต์พาวเว่ามีสูงมากพอๆกับทักษะในการชนะสงครามที่สู้รบด้วยอำนาจแข็งหรือกองทหารและอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์ที่แปลและอ่านมาให้ฟังนี้คือการเกิ่นนำเรื่องความไม่รู้ไม่เข้าใจของคนอเมริกันและผู้มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวรวมถึงในโลกตะวันตกด้วยในเรื่องซอฟ t ์พาวเที่ท่านศาสตราจารย์โจเซฟนายต้นกําเนิดความคิดได้ไปยินได้ไปได้ยินได้พบเห็นด้วยตนเองในวิธีการเมืองระหว่างประเทศสะท้อนความสับสนไม่เข้าใจเรื่องซอฟ t ์พาวเที่ท่านคิดและเขียนมาก่อนหน้านั้นแล้วตั้งแต่ปี1990ซึ่งผ่านไปกว่า10ปีนักการเมืองและนักคิดผู้มีหน้าที่วางแผนกําหนดนโยบายรัฐ ก็ยังตอบไม่ได้หรือตอบผิดหรือใช้ผิดกันอยู่ทั่วไปในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์หรืออำนาจอันนุ่มนวลที่เป็นขุมพลังทรง,ทรงประสิทธ,ธิภาพในทางนโยบายการต่างประเทศทรงพลังยิ่งกว่าอำนาจแข็งกร้าวทางเศรษฐ,ฐกิจและการทหารอย่างแท้จริงซอฟต์พาวเวอร์เป็นอำนาจในการทำให้ชนะสงครามโดยการรบด้วยพลังนุ่มนวลทางวัฒนธรรมและนโยบายต่างประเทศที่อุดมไปได้วยการทำความดีในอุดมการประชาธิปไตย ใน,นในบทนำของหนังสืออันเป็นตำราหลักเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของศาสตราจารย์โจเซฟนายนี้ท่านบอกว่ามีทั้งเพื่อนและนักวิจารณ์บอกกับท่านเป็นเสียงเดียวกันว่าในเมื่อผู้คนทั้งโลกเริ่มรู้จักเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อันเกิดจากความคิดของท่านกันบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจแจ่มชัดนำไปใช้ทำนโยบายหรือเอาไปวิพากษ์วิจารณ์กันผิดเพี้ยนท่านก็น,น่าที่จะต้องลงมือเขียนหนังสือเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กันใหม่ให้ละเอียดลึก จนแจ่มชัดไร้ข้อกังขาผู้ทํานโยบายหรือผู้นําความคิดไปใช้ก็จะได้ใช้ถูกต้องคนวิจารณ์ก็จะวิจารณ์ได้อย่างมีเหตุผลไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือจะโต้แยง้งนี่ก็คือที่มาของหนังสืออันเป็นตําราหลักของเรื่องซอฟต์พาวเที่โลกต้องอ่านก่อนให้เข้าใจแล้วค่อยนําไปใช้หรือวิพากวิจารณ์กันต่อไปหนังสือชื่อ Soft power the means to success in world politics หรือพลังอำนาจโน้มนวล ผนทางสู่ความสำเร็จในการเมืองโลก14ปีก่อนจะถึงหนังสือซอฟ t ์พาวเวอร์ศาสาจารย์โจเซฟนายเขียนหนังสือชื่อ b บา TO l e ิสก่อนหน้านั้นจัดพิมพ์เผยแพร่ในปี1990ถือว่าเป็นเล่มแรกและครั้งแรกเริ่มในการพัฒนาความคิดรวบยอดหรือคอนเซปต์ในเรื่อง Soft Power ซึ่งก็ได้มีการใช้อ้างอิงการต่อมานะครับถือว่าเป็นเล่มแรกและเป็นครั้งแรกถ้าหากว่าจะพูดอย่างเป็นทางการก็พูดได้ว่าการพัฒนาความคิดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในปี1990ในหนังสือที่กล่าวถึงซอฟต์พาวเวอร์อยู่บ้างเล่มแรกที่ชื่อว่า b o u n d to i e d อันนี้ก็หมายความว่าปรากฏการณ์ใดๆก็ตามในเรื่องการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีมาแต่เก่าก่อนหน้านั้น ได้มีการรวบรวมกลั่นกรองและค้นหาหลักฐานจนสามารถสร้างเป็นสมมุติฐานและอธิบายเป็นทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันพึงพิสูจน์ได้ในหนังสือชื่อ b Bow to Lead ในปี1990นั้นโจเซฟนายให้ความเห็นที่สวนทางกับทัศนะที่นักคิดส่วนใหญ่ลงความเห็นกันไปแล้วว่าพลังอำนาจของอเมริกากำลังอยู่ในช่วงขาลงตกต่ำถดถอยอเมริกา Was in decline นั่นคือคำที่เกล่าวกันโจเซฟนายกล่าวว่าผมได้พัฒนาความคิดรวบยอดหรือคอนเซปต์เรื่อง Soft Power เป็นครั้งแรกในหนังสือชื่อ Bound to Lead ที่ผมพิมพ์เผยแพร่ในปี1990เป็นหนังสือที่มีความเห็นสวนทางกับความเห็นที่เป็นที่ยอมรับกันส่วนใหญ่ในเวลานั้นว่าอำนาจของอเมริกากำลังลดน้อยถอยต่ำลงผมก็กลับไปชี้ให้เห็นว่าอเมริกายังอยู่ในสถานะชาติที่เข้มแข็งที่สุดอยู่ ไม่เพียงแต่ในด้านอำนาจการทหารและอำนาจเศรษฐกิจแต่ยังยิ่งใหญ่ในมิติที่3ที่ผมเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์อีกด้วยในปีต่อๆมาผมก็รู้สึกยินดีที่ความคิดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของผมได้รับการพูดคุยวิพากวิจารณ์ในเวทีสาธารณะต่างๆถูกพูดถึงโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐใช้อ้างอิงถึงโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษตลอดไปจนถึงผู้นําทางการเมืองคนอื่นๆ ไปจนถึงนักเขียนบทบรรณาธิการและนักวิชาการทั่วโลกในเวลาเดียวกันบางคนก็เข้าใจผิดนำเอาไปใช้ผิดแถมยังเอาไปใช้กันแบบจุกจุกจิกจิกเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไร้แก่นสารทำนองว่ามันเป็นเรื่องของอิทธิพลของเครื่องดื่มโคคาโคล่าบ้างเป็นอิทธิพลของฮอลลีวูดบ้างบ้างก็เอากางเกงยีนมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์บ้างก็ว่าเงินนั่นแหละเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้ผมปั่นป่วนใจมากๆก็คือการที่เห็นผู้คน ที่มีหน้าที่กำหนดนโยบายทําเฉยเมยมองไม่เห็นความสำคัญของซอฟต์พาวเวอร์ก่อผลกระทบเสียหายต่อประเทศของเราเพราะการที่ผู้ทํานโยบายเหล่านั้นละเลงเรื่องที่ควรจะเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์จนไร้ค่าอย่างมิบังควรผมกลับมาสู่เรื่องซอฟต์พาวเวอร์อีกครั้งหนึง่งในปี2001ตอนที่เขียนหนังสือเรื่อง The Paradox of American Power เป็นหนังสือที่เตือนและคัดค้านในเรื่องที่ผู้คนคิดว่าอเมริกาคือผู้มีชัยพังงาดเหนือใครๆในโลกอันเป็นความคิดที่ผิดพลาดตรงกันข้ามกับความคิดผิดพลาดอีกแบบหนึง่งที่เคยคิดกันว่าอเมริกากําลังตกต่ำหดถอยที่ผมได้เตือนก่อนแล้วในปี1990ผมเขียนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ในหนังสือ The Paradox of American Power นี้ไว้ประมาณแค่12หน้า แต่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆของเรื่องที่เป็นภาพใหญ่กว่าเกี่ยวกับอำนาจแบบพหุภาคีหรือพลังอำนาจจากหลายรัฐหลายประเทศมารวมกันเชื่อมโยงกับนโยบายต่างประเทศเพื่อนๆและนักวิจารณ์ก็เลยผลักดันผมว่าถ้าผมต้องการให้คนทั้งหลายเข้าใจเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อย่างถูกต้องแน่นอนและนำไปใช้ในการทำนโยบายอย่างเป็นผลผมก็จำเป็นจะต้องค้นหาพัฒนาความคิดแล้วลงมือเขียนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ให้ละเอียดสมบูรณ์ และนี่คือเป้าประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ Soft Power ครับหนังสือชื่อ Soft Power The Means to Success in World Politics แปลเป็นไทยว่าอำนาจนุ่มนวนลหนทางสู่ความสำเร็จในการเมืองโลกโดยโจเซฟนายจูเนียในรายการในบริบทแห่งสัปดาห์ที่8ปี2024ปีนี้ก็จะเป็นความคิดอันสมบูรณ์เรื่องซอ f t Power จากหนังสือต้นกำเนิดทฤษฎีเล่มนี้เมื่อ20ปีที่แล้วซึ่งจะพูดกันในสัปดาห์หน้านะครับ20ปีผ่านมาเรื่องซอฟท์พาวเวอร์บันทึกเป็นตำราวิชาการแล้วมันนานเกินกว่าที่รัฐบาลชาติใดๆในโลกจะเข้าใจผิดทำผิดและใช้ผิดผิดเรื่องซอฟท์พาวเวอร์ได้คิดว่าอย่างนั้นแต่ว่ารัฐบาลทั้งหลายเหล่านั้นหรือบางรัฐบาลอ่านหนังสือเล่มนี้ไม่ออก ถ้าอ่านไม่ออกหรือไม่ออกมาอ่านอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็คงจะตกอยู่ในปลักแห่งเดิมก็คือว่าไม่รู้จักคำว่าซ so อ Power ววันนี้สวัสดีครับจากกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลน,นั่นคือในบริบทของสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ